แม้ว่าเราจะรักกันสวรรค์ที่เราเคยร่วมสร้างเราอาจจะต้องทิ้งและกลับไปโลกของตัวเองก็อยู่ที่สองเราจะทำได้เท่าไรกันก่อนอื่นก็ขอบคุณเจมากนะฮะที่วันนี้สละเวลามาขนคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาด้วยนะฮะดูจากสภาพของคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมอยากให้ดูว่าอันนี้คือไม่ได้ตั้งไว้เล่นๆเฉยใช้งานจริงนะฮะตัวที่พังไปนี่อันนี้มันตัวอะไรวะเนี่ย W ครับผมคุ้นเคยกันมาแล้วครับมันเป็น W แล้วก็สระ I มันเกิดจากสงครามการเรียนออนไลน์ครับออนไลน์แล้วมันต้องใช้เยอะเหรอเด็กๆก็ใช้เครื่องนี้แหละครับในการเรียนออนไลน์ครับช่วงโควิดใช้ร่วมกันกับคุณลูกที่บ้านด้วยนะฮะร่วมกันครับโอเคลูกการพูดคุยในวันนี้เราจะมาในรูปแบบของคุยเพลงก็คือเราก็จะชวนเจคุยถึงเรื่องเพลงของคุณนะฮะแล้วก็พยายามขุดลึกลงไปถึงที่มานะฮะทั้งในแง่ในเชิงไอเดียไปจนกระทั่งถึงเรื่องของโปรดักชันเท่าที่จะขุดลึกลงไปได้เท่าที่ผมจะขุดตัวเองใช่นะฮะแล้วก็วันนี้พิเศษนิดนึงตรงที่ว่าเราคงจะไม่ได้คุยกันเฉพาะงานใหม่ๆของเจเราจะพยายามขุดลึกลงไปถึงงานเก่าๆที่คุณเคยกันด้วยครับพี่ยุคแรกที่เราเจอกันตอนนั้นคุณเป็นมือกีตาร์วงพราวซึ่งโหตอนนั้นมาเนี่ยยังแบบยังเด็กๆอยู่เลยตอนที่อยู่วงพราวเนี่ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่งเพลงเธอคือความฝันใช่ไหมฮะเป็นเพลงฮิตเพลงแรกจำความรู้สึกตอนแต่งเพลงนี้ได้ไหมตอนเธอคือความฝันตอนนั้นมันเป็นยังไงเธอคือความฝันเนี่ยเป็นเพลงที่เรียกว่าแค่มาเติมให้ครบ10ครับที่แรกคือทำกันเสร็จแล้วตั้งแต่เดโมพอได้ค่ายแล้วก็บันทึกเสียงทั้ง9เพลงไปแล้วครับพอมันเป็นเทปแล้ว9เพลงมันไม่ครบไม่ได้สองหน้าเดี๋ยวไม่เท่ากันที่ค่ายเขาใครมีเพลงเหลือๆฮะใครมีเพลงเหลือๆอยู่มันก็เอามาให้ครบ10แล้วมันก็เริ่มจากทำนองก่อนเธอแล้วก็เธอคือความฝันในใจฉันแล้วก็เว้นไว้ครับเว้นช่องว่างปุปะไว้คำตรงไหนนึกไม่ออกก็เว้นไว้ก่อนเว้นไว้ก่อนครับแล้วก็ให้พี่เล็กให้พี่เล็กสุรชัยใช่เพราะว่าเพราะแกเป็นคนร้องก็สิ่งที่ออกมาจากคำที่ออกมาจากแกก็น่าจะให้แกอินด้วยครับก็ให้พี่เล็กช่วยกันเติมแล้วก็ตอนเช้าอีกวันหนึ่งก็มาช่วยกันทำให้สมบูรณ์ครับเสร็จภายในคืนเดียวอีกข้ามคืนครับข้ามคืนไปอีกหนึ่งผมตื่นมาบ้านนี่พิซซ่าจำได้เลยครับก็แบบเฮ้ยเล็กหน่อยนึงก็มาช่วยกันเติมให้เสร็จครับอ๋อตอนนั้นเพื่อนก็บิ้วเลยครับผมก็เอ้ยเล่นให้เพื่อนฟังเอ้ยเนี่ยเพลงเนี้ยแต่งเนี้ยเพลงแรกเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ฮัมเป็นทำนองอย่างเดียวครับแล้วก็ร้องแบบเรียมกาลาเกอร์เลยเล่นไปนี้มันก็ฟีลแบบนี้เลยครับเล่นอยู่ใต้ตึกที่คณะแบบบริดป๊อปเอาเตอร์ครับตอนนั้นก็แต่งทำนองแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยเพราะก็แบบก็มีความมั่นใจประมาณนึงฮะจริงๆผมตั้งใจว่าจะชวนเจมานั่งคุยกันยาวๆแบบเต็ดท้อแบบดีฟท้อกันอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกันอีกทีแต่ว่าอันนี้ผมก็จะจำบรรยากาศช่วงนั้นได้มันเป็นช่วงที่วงการเพลงไทยผมว่าเป็นหนึ่งในช่วงที่วงการเพลงไทยตื่นเต้นมากที่สุดนะและบังเอิญตอนนั้นผมนั่งเป็นดีเจไงผมจะเห็นทางผมเป็นทางผ่านอะเพลงทุกเพลงมันต้องผ่านเข้ามาศิลปินทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่มีศิลปินที่น่าสนใจมีเพลงที่น่าสนใจไม่รู้เจจำบรรยากาศนี้ได้ป่ะรู้สึกวันนั้นเป็นวันเกิด Hot Wave นะฮะเราก็จะชวนศิลปินมาอวยพรวันเกิดใช่ไหมก็มาเล่นสดกันคนละเพลงแล้วดังนั้นบังเอิญมันเป็นช่วงที่วงพราวกับออนารีมาพร้อมๆกันมีทาทายังด้วยมั้งมีทาทายังแล้วที่แบบเต็มมีรูปถ่ายมีรูปถ่ายเต็มแบบห้องส่งไปหมดตอนนั้นอยู่ยานกรอดที่ตอนนี้เป็นรัฐสภาไปแล้วนะฮะพื้นที่ตรงนั้นเลยเคยเป็นที่จัดรายการของพวกเราแล้วก็ผมจำได้ว่าผมก็เลยชวนบอกเฮ้ยอยากฟังเล็กพราวเนี่ยกับออนารีแจมกัน
แล้วก็เหมือนเตรียมกันเดี๋ยวนั้นอ่ะแล้วคุณก็ผมไม่รู้ใครเป็นคนเลือกเพลงเนี้ยพิซซ่าผมไม่รู้นะแล้วก็แบบเฮ้ยงั้นเล่นเพลงครีปกันถ้าจำได้ตอนนั้นโอ้โห Radiohead กำลังดังแล้วก็เลยแบบเป็นเวอร์ชั่นแบบพราวกับออรารีร้องครีปจำได้ไหมวะจำไม่ได้ผมว่าคุณน่าจะเป็นคนเล่นกีตาร์ด้วยแล้วนั่งเล่นกันอยู่ที่โซฟาหลังห้องส่งเนี่ยแล้วก็ออกอากาศสดใครบันทึกเทปวันนั้นไว้นะผมอยากได้จริงๆนะถ้าเกิดใครอัดเก็บไว้เป็นหน้าประวัติศาสตร์ก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานมากนะฮะวันนี้เราจะชวนเจคุยแบบคุยเพลงดังนั้นกติกาของเราครับคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยฮะถ้าเกิดใครได้ดูคุยเพลงที่ผ่านมาไม่ว่ากับไททอสมิธกับตั้ง Bad Voice นะฮะวิธีการก็คือเราพูดถึงเพลงไหนเนื่องจากว่าด้วยเงื่อนไขทางด้านลิขสิทธิ์เพลงนะฮะเราไม่สามารถเปิดเต็มเพลงในรายการของเราได้ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีหน้าที่พอสแล้วก็ไปเสิร์ชหาเพลงนั้นใน YouTube ใน Spotify อะไรก็ได้แล้วไปฟังให้มันเต็มๆฮะแล้วกลับมาดูรายการเราต่อเพราะเราจะคุยถึงเรื่องเพลงนั้นกติกาเป็นเช่นนี้ฮะง่ายมากดังนั้นเราจะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเพลงแรกที่เราจะพูดคุยกันวันนี้ชื่อเพลงเธอคือความจริงเธอคือความจริงนี่ออกมานานยังฮะเธอคือความจริงนี่ตอนประมาณลูกคนที่2ครับโอ้ลูกคนที่2ลูกคนที่2ครับกี่ปีแล้วฮะถ้าปล่อยนะครับตอนปล่อยตอนนี้ลูกคนที่2อายุ8ปีมาแล้วใช่ครับ8ปีโอเคไปฟังเพลงนี้กันก่อนฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะหากเรียงร้อยวันที่ผ่านเมื่อกี้เราพูดเรื่องเธอคือความฝันอันนี้เกี่ยวกันไหมมันเชื่อมโยงอะไรกับเธอคือความฝันหรือเปล่าฮะก็คือเธอก็คือคนเดียวกันครับเพราะเธอคือความฝันผมก็แต่งให้น้องปีหนึ่งที่ผมแอบชอบอะไรเงี้ยครับครับใช่ครับแล้วก็จนแต่งงานกันก็เลยก็เป็นความจริงด้วยโอ้โหครับทิ้งช่วงห่างมากเลยนะครับเธอคือความฝันกับเธอคือความจริงนี่ก็กี่ปีจนลูกสองสองห้าสามเจ็ดก็แต่งงานกันปี2550แต่เพลงนี้ก็แต่งประมาณปี54ก็20ปีเกือบ20ปีครับดูเพลงดูสงบนิ่งมากขึ้นมันนิ่งด้วยความที่มันเป็นเดโมครับโอเคเราจะได้ยินแค่กีตาร์โปร่ง2ตัวเป็นผลพวงจากหลังจาก Good Morning ครับคุณทิ้งช่วง จาก Good Morning ไป8ปีซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเพลงที่แต่งหลังจาก Good Morning ในปีเดียวกันเลยครับอ๋อแต่ยังไม่ได้รีลีสใช่ครั บหลังจาก Good Morning ปล่อยไปครับ Good Morning ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จประมาณหนึ่งครับดีครับผมชอบมากแล้วเป็นการตามหาซิงเกิลที่2ครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีเพลงแบ็คไว้เลยครับคือไม่ได้แต่งค่อยๆทยอยแต่งไปใช่ครับก็แต่งมี Good Morning แล้วก็มีเพลงที่เคยแต่งเก็บไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่เท่า Good Morning ครับคือทั้งบริษัททั้งอะไรทั้งทีมก็รู้สึกว่าแต่งมายังไงก็ยังไม่สามารถจะเสมออย่างน้อยก็สูสีกับ Good Morning หนึ่งในนั้นก็คือเธอคือความจริงครับก็มีเธอคือความจริงเป็นหนึ่งในเดโมนั้นแล้วก็จะสูสีแต่ก็ไม่ยังไม่ยังมั้งอะไรเงี้ยครับก็เลยเรียกว่าหยุดโปรเจกต์นี้ไปเลยครับการที่จะทำเดโมส่งมาแล้วก็หยุดไว้ก่อนแล้วก็กลับมาตั้งหน้าตั้งตาทำเพลงโฆษณาต่อไปเธอคือความจริงก็ถูกเก็บไว้ครับจนลืมไม่ลืมพี่ผมก็ยังคงจนวันหนึ่งฮะวันหนึ่งคือหลังจากนั้นน่าจะนานพอสมควรแล้วก็8ปีนั่นแหละครับครับมันน่าจะเป็นลูปบางอย่างเพราะตอนนั้นผมคิดว่าจะไม่ทำเพนกวินแล้วมันจะเป็นช่วงที่พอเราใกล้จะ40ครับอาจจะมีความรู้สึกโฟกัสคือพูดย้อนหลังเนี่ยเหมือนไม่นานนะแต่คุณผู้ชมฮะเวลา8ปีอะฮะฟุตบอลโลก2รอบนะฮะคือมันนานมากนะ8ปีคือเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไม่คิดจะทำเหมือนว่ามีความคิดจะเลิกทำเพนกวินวิลล่าอย่างนี้เลยอะใช่ครับก็คิดว่าเราควรจะโฟกัสอะไรบางอย่างสักอย่างนึงในงานพออะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มมีลูกแล้วฮะแล้วก็โฟกัสไปแล้วก็ทำเพลงโฆษณาอย่างเดียวแล้วกันอะไรเงี้ยครับก็ชิลด้วยครับผมก็ชิลแล้วก็ก็พอแล้วจนมันน่าจะเป็น
เหมือนลูปบางอย่างในอะไรไม่รู้ครับในชีวิตหรือว่าในสังคมหรือในวงการก็เริ่มมีคนถามถึงครับว่าเราหายไปสักพักหนึ่งเราเอ้ยทำอะไรอยู่จนนั่นแหละครับฟังใจฟังใจก็เป็นสตรีมมิ่งที่ชวนเรากลับมาเล่นอีเวนต์หนึ่งใช่ครับแล้วก็ตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเราจะไปกลับไปเล่นอีเวนต์แล้วเราไม่มีเพลงเราเล่นแต่เพลงเก่าก็มันจะไหนๆมาทั้งทีก็เลยแอบเอาเธอคือความจริงเนี่ยครับส่งให้ฟังใจก็คือไม่ได้ผ่านระบบไม่ได้ผ่านค่ายมีความก็คิดว่ามันเอ็กซ์คลูซีฟให้ฟังใจก็คิดว่าสนุกสำหรับอีเวนต์นี้แค่นั้นเองแล้วฟังใจก็เอาไปลงในสตรีมมิ่งของเขาแล้วก็ได้ประมาณหนึ่งในฟังใจครับพี่ลุงก็เฮ้ยโหมีเพลงนี้ทำไมแบบไม่บอกเพลงนี้พี่ฟังมา8ปีแล้วพี่ฟังแล้วพี่ไม่เอาเองครับคือฮะแล้วก็เอาเข้าระบบอย่างจริงจังโดยที่เป็นเวอร์ชันนี้แหละครับกีตาร์สองตัวก็แปลว่าในที่สุดเพลงนี้ดึงเพนกวินวิลล่ากลับมาเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นได้เลยครับเพราะหลังจากนั้นก็มันก็ค่อยๆมีมาครับมาแล้วก็เริ่มมีงานมี small room holiday party ที่เราก็รู้สึกเหมือนกันว่าอยากมีเพลงใหม่ไปเล่นอีกก็เริ่มทำเพลงแบบ100ล้านวิวก็นั่นแหละมันก็ค่อยๆมาครับค่อยๆกลับมาน่าดีใจในที่สุดก็ได้กลับมาครับงั้นเรามาต่อกันที่เพลงต่อไปเพลงนี้ชื่อเพลงลำพังมันเริ่มยังไงครับเคยได้ยินก็เป็นกีตาร์โป่งเนี่ยครับสิ่งหนึ่งมีความหมายเมื่อสิ่งนั้นได้หายไปก็เป็นกีตาร์ตัวเดียวครับแล้วคราวนี้พอจากเดโมกีตาร์ตัวเดียวเนี่ยพอจะทำฟูลแบนด์ผมก็ได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาครับครับอินแบบความนีโอโซครับก็จะต้องออกมาเป็นประมาณนี้ฮะเวลาคุณเขียนเพลงแล้วมันมีหลายเวอร์ชันที่มันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการทดลองหรือมันเกิดจากความเบื่อหรืออะไรมันก็เป็นการเจตนาที่จะให้มันเป็นแบบนี้ด้วยความชอบนะครับคือแต่พี่ลุงได้ฟังตอนที่มันเป็นกีตาร์โปร่งแล้วพอจะทำจริงครับครับพี่ลุงก็มองเพลงนี้เป็นอีกแบบนึงแล้วก็คิด MV ไว้แล้วว่าพระเอกเนี่ยขี่ช็อปเปอร์อันนี้มันไม่ช็อปเปอร์เลยมันอยู่กับช็อปเปอร์คือไดเรคชั่นใช่ครับไดเรคชั่นมันไม่ใช่ครับฮะก็ทำใหม่ก็เป็นลำพังเวอร์ชั่นที่อยู่ในอัลบั้มเจนะครับเวลาเอางานส่งคุณลุงโรจน์ Small Room เนี่ยฮะเจ้าของเพลงเนี่ยเถียงสำเร็จบ้างไหมนี่คือผมฟังดูนี่ขนาดเจยังเถียงไม่อยู่เอาไม่อยู่สมมติว่าพี่ลุงบอกเฮ้ยกูคิด MV ไว้แล้วว่าเป็นช็อปเปอร์แล้วคุณไม่เหวอะหรือยังไงมันน่าจะผ่านช่วงแบบวุ่นวายมานานมากแล้วจนช่วงนี้เนี่ยจะคุยกันง่ายแล้วครับคือมันมีทั้งแบบอย่างร้อยล้านวิวครับผมก็โปรเซสเดียวกันเลยครับไม่เหมือนเลยครับคือผมทำส่งไปเลยครับไม่มีได้ฟังเดโมกีตาร์โป่งตัวเดียวไม่มีครับไลน์ลั่นวิวคือผมสำเร็จรูปมาสเตอร์เสร็จแล้วพี่ลุงก็ดี อะไรอย่างนี้ครับ okay, okay. อันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนลำพังเนี่ย
พี่ลุงได้ฟังที่มันเป็นกีตาร์โปร่งไปแล้วอาจจะทำให้อาจจะจินตนาการมาสเตอร์อีกแบบนึงที่เป็นฟูลแบนด์ครับพอผมทำเป็นนีโอโซอย่างนี้ก็เลยแบบไม่เหมือนที่คิดซึ่งสิ่งที่แกอธิบายมันก็โอเคครับก็คุยกันด้วยเหตุและผลนั่นแหละใช่ครับแล้วแกก็บิ้วว่าผมก็โอเคครับไม่ได้แบบไม่ได้บังคับถ้าเป็นช่วงแรกๆก็คงแบบอะไรเงี้ยเชื่อกูเหอะโอ้โหแบบเถียงกันทั้งคืนนะครับเหรอใช่ครับอย่างเพลงใน Small Room 001อะไรเงี้ยครับโอ้โหยาวครับมหากาพย์แต่นี้ก็จะแบบโอเคครับพี่อะไรเพลงอะไรที่เป็นมหากาพย์มหากาพย์ก็อย่างใครจะรู้คือเพนกวินวิลาเพลงแรกเลยก็คือใครจะรู้ใน Small Room 001คือมีทั้งฮาร์โมนีบางอย่างในเสียงคอรัสที่แบบผมก็แบบเฮ้ยพี่มันเนี่ยมันมีเสียงนี้อยู่โน้ตตัวนี้มันอยู่ในกีตาร์เนี่ยบอกว่าแต่ในทางทฤษฎีแล้วพี่ลุงไม่แค่เป็นคนที่เล่นเปียโนครับโอ้โหนี่ก็เถียงกันวันหนึ่งครับตัวโน้ตแต่ถ้าเป็นเดี๋ยวนี้พี่ลุงอาจจะไม่อาจจะโอเคแล้วก็ได้หมายถึงแบบมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแล้วก็เพลงใครจะรู้พอด้วยคราวนี้ผมไม่ใช่นักร้องโดยธรรมชาติครับผมมาเริ่มจากเป็นมือกีตาร์วงพราวแล้วก็ร้องเพลงได้คือชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแล้วพอต้องร้องเพลงจริงๆที่เป็นเพลงเราเองครับก็ร้องตอนนั้นมันน่าจะมีบางอย่างที่มันไม่ใช่นะครับจากเดโมที่เป็นภาษาอังกฤษต่างดาวแบบว่า And turn away the sun then ก็แบบโอ๊ยมันใช่อ่ะพอเป็นภาษาเงี้ยแต่พอเป็นแบบจะทำอย่างไรในตอนนี้คนที่ฟังภาษาต่างดาวตลอดก็จะรู้สึกแปลกๆพี่ลุงก็รู้สึกไม่โอเคจำได้ว่าหานักร้องไหมอันนี้ก็เถียงโอ้โหอันนี้ก็เป็นวันเหมือนกันนะหานักร้องไหมอะไรก็แบบผมก็คล้อยตามแล้วก็คิดว่าเรามาหานักร้องกันแต่จนหมายความว่าเพนกวินวิลล่ากำลังจะมีนักร้องณตอน Small Room 001ก็ใช่ครับก็คิดว่าผมก็คงจะเป็นมือกีตาร์แล้วก็จะเป็นมีนักร้องเป็นคู่อะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะก็คงมีนักร้องนำว่าอาจจะเป็นแบนด์ไปหรือว่าอะไรเงี้ยเกือบจะเป็นอย่างนั้นเกือบแล้วจนฟังจนคุ้นมั้งครับฟังจนชินแล้วล่ะแล้วก็ผ่านไปแม่นึกไม่ออกเลยว่าเพนกวินวิลล่ามีนักร้องแล้วจะเป็นยังไงจุดเปลี่ยนเยอะมากครับจุดสำหรับผมขอใช้ว่าโชคดีแล้วกันนะเราจะได้ฟังเสียงเจมาจนถึงวันนี้อย่างลำพังพอมันเป็นเวอร์ชันจริงมันดูซับซ้อนกว่าไอ้สองเวอร์ชันนี้มากนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับไอ้ความซับซ้อนเหล่านั้นตอนนั้นเพลงลำพังพอจะทำจริงๆพอมองเป็นภาพที่มันน่าจะมีความร็อกอยู่นะครับผมก็มีมุมหนึ่งสำหรับเพลงนี้ผมนึกถึงบรรยากาศของความเปล่าเปลี่ยวเหงาใจแม้จะอยู่ในที่มีผู้คนมากมายครับมันจะมีบรรยากาศนี้อยู่ที่แบบโอ้ยโหคืออยู่ในคอนเสิร์ตหรืออยู่แต่ว่าแบบทำไมจิตใจมันช่างเปล่าเปลี่ยวผมก็เลยนึกถึงเสียงมาโผล่ร้องนึกถึงเสียงแชนท์แล้วผมก็ไปตามหาใน YouTube ว่าแบบกองเชียร์มันมีอัลตร้าที่แบบโหร้องเนี่ยผมคือเสียงเนี้ยมันจะน่าจะแทนถึงความแบบความที่ผู้คนมากมายแต่ว่าแบบแต่ว่าเราแบบยังรู้สึกแบบโดดเดี่ยวขนาดอยู่ท่ามกลางเสียงโหร้องมากมายเรายังเหงาอยู่เลยใช่ครับแล้วเสียงที่คุณไปค้นมานั้นคนในอินเทอร์เน็ตแล้วคุณก็ได้เสียงโหร้องจากไหนมาฮะคือที่เวิร์กสุดเป็นของลิเวอร์พูลเป็นเสียงโห่ร้องของกองเชียร์ลิเวอร์พูลใช่ครับไหนนะครับขอฟังหน่อยได้ไหมฮะไม่รู้เพลงอะไรพี่ใครเป็นกองเชียร์ลิเวอร์พูลรู้ป่ะเพลงอะไรวะแล้วคุณเอามาใส่ไว้ต้องเลือกคือที่เลือกหลายๆทีมเพราะว่ามันก็มีบางอันแบบเสียงแตกก็มีเพราะมันเป็นคลิปใน YouTube แล้วก็ต้องเป็นอันที่ค่อนข้างลากยาวเพราะว่าผมจะใช้การแซมค่อนข้างต้องมีแบบโหร้องผมก็อันนี้เวิร์กสุดแล้วคุณเอามาทำไงต่อก็จะเลือกท่อนที่มันแบบอันนี้เป็นโน้ตเดียวที่ยาวมากแล้วผมก็ไปใส่ในอันนี้ถ้าคนทำเพลงแบบ
ครับก็น่าจะรู้จักแซมดีนะครับก็เป็นก็เอาไปเข้าไปในแซมครับก็คือสามารถเล่นไปตามโน้ตที่ต้องการได้ใช่ครับแล้วก็เอามาช่วงฮะแล้วก็มันก็จะเป็นมันจะเคลื่อนอยู่ในอินโทรนี่ครับท่อนอินโทรนี้มีเสียงร้องกองเชียร์ลิเวอร์พูลซ่อนอยู่ข้างหลังครับตอนหางเนี่ยจะได้ยินชัดสุดครับทวนอีกทีจากต้นฉบับคือตรงนี้ตรงนี้แล้วตัดมาเป็นต้นฉบับประมาณนี้แล้วก็ไปตัดช่วงที่โน้ตยาวๆแล้วก็คิดหาเมโลดี้หาริฟครับแล้วก็เอามาใส่ไปในแซมปิ้งซึ่งก็คิดเป็นลายกีตาร์ก่อนแล้วครับแล้วก็เอานี้มาเล่นตามเพื่อให้มันรู้สึกแบบผู้คนมากมายแล้วเข้าไปอยู่ในเพลงจริงอยู่ข้างหลังอยู่ดีๆก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบเพลงนี้ขึ้นมาตั้งงั้นตอนแรกยังชอบอยู่เลยรู้สึกความชอบลดลงนิดหนึ่งจริงๆผมได้โม้เป็นของแมนยูอะไรก็ได้แต่ผมต้องซื่อสัตย์กับมันไม่งั้นเดี๋ยวเพลงคนได้ฟังไม่ถูกแล้วถูกแล้วดีแล้วผมว่าแปลว่ามันมีโน้ตบางอย่างที่ถูกต้องใช่ไหมเพราะคุณแล้วจริงๆดูบอลป่ะไม่ได้ดูครับพี่ไม่ได้รู้เรื่องเลยและตอนที่เลือกเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นทีมอะไรใช่ไหมชอบเพราะโน้ตครับถ้าโน้ตมันถูกต้องก็ใช่แต่ตอนมหาลัยผมเชียร์แมนยูครับพี่เชียร์ตามเพื่อนเฮ้ยไม่ได้หรอกคนเชียร์แมนยูไม่มีทางเอาเพลงเชียร์ลิเวอร์พูลใส่ไปในตัวเองอย่าแล้วมีคนอื่นรู้ไหมว่ามันมีเพลงกองเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่ในนี้ผมเคยทำคลิปนี้ลงใน Facebook แล้วครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับผู้คนก็ผมว่าทีมตรงข้ามน่าจะเก็บตัวอยู่โอเคเรียกว่าลำพังท่ามกลางกองเชียร์หงแดงใช่ครับแล้วก็พอมันเข้าจากที่ฝูงชนเสร็จก็จะเหลือแค่กีตาร์ตัวเดียวใช่ครับมันก็เป็นไปอย่างที่เทคนิคในการทำเพลงที่ทำให้ดูกลับมาเหงาอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับง่ายๆอ๋อผมเข้าใจแล้วจริงๆเพลงนี้มันคือเพลงของกองเชียร์แมนยูครับที่ซื้อตั๋วแล้วหลุดไปอยู่ท่ามกลางดงกองเชียร์ลิเวอร์พูลอ๋อเหงาไม่น่ารู้สึกใช่ครับเวลาทีมเล่นดีก็ดีใจไม่ได้ต้องแบบสงบเสงี่ยมท่ามกลางเสียงเชียร์ของลิเวอร์เฮ้ยผมเข้าใจเลยอืมเพลงนี้เป็นเพลงของเด็กผีท่ามกลางฝูงเด็กหงโอเคนั่นคือลำพังนะฮะครับเราไปกันที่เพลงที่3นะฮะวันนี้เราจะคุยกันประมาณ7เพลงนะครับเพลงที่3เนี่ยอยู่ในอัลบั้มแรกของเจนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงกลับไปที่โลกเหมือนเดิมฮะพอสแล้วไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันก่อนนะฮะไปเสิร์ชหาเพลงกลับไปที่โลกแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูคลิปนี้ต่ออ่ะลองเปิดฟังดูนะอดีตที่มีแต่ความเข้าใจถ้าว่าปัจจุบันเปลี่ยนในเวลาที่เธอมายังไงครับเพลงนี้มันเริ่มจากอะไรครับเพลงนี้เริ่มจุดเริ่มน่าจะอยากมีเพลงแบบคือเรามีเพลง Acrophobia ในอัลบั้มแรกเป็นเพลงที่แบบกิมมิกจัดๆมันแต่งเพลงโฆษณาเลยครับจะมีแบบกลัวความสูงวลีนะฮะมีวลีเด็ดตอนท่อนปิดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เฮ้ยเราก็อยากมีเพลงแบบเท่ๆบ้างเศร้าๆอะไรเงี้ยก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาความเท่หรือความลึกของเพลงนี้ในมุมของเจมันคืออะไรครับคือผมเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนคีย์เรียกว่า modulation keyในเพลงมากมายเพลงตัวเองครับเป็นนิสัยครับแล้วแต่ว่าการเปลี่ยนคีย์โดยถ้าเพลงที่ใช้การเปลี่ยนคีย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผมหรือของศิลปินท่านอื่นๆเนี่ย
มักจะอยู่ในตำแหน่งที่มันจะเป็นตำแหน่งใช่ครับเป็นท่อนบริดจ์หรือว่าท่อนพรีคอรัสซะส่วนใหญ่ผมอยากเปลี่ยนคีย์ท่อนฮุกเลยครับคือพอเราเวิร์สพรีมาแล้วท่อนฮุกเปลี่ยนคีย์มันกลับได้ผลที่แทนที่จะทำให้รู้สึกว่าแม้เปลี่ยนคีย์อะไรเงี้ยครับผมค่อนข้างรู้สึกว่าแบบก็กลืนๆไปแต่มันคือตรงไหนไปไหนนะฮะสมมติจากมันจะเป็นคนละคีย์กับคืออดีตที่มีแต่ความเข้าใจในเวลาที่เราเข้ามาใกล้แล้วก็พอท่อนพรีก็ยังเป็นคีย์เดิมครับครับเป็นคีย์ A ครับแม้ว่าเราจะรักกันสวรรค์ที่เราเคยร่วมสายเราอาจจะต้องทิ้งและกลับไปโลกของตัวเองก็อยู่ที่สองเราจะทำได้เท่าไรกันขอให้เราได้มีเวลาที่เหมือนในวันก่อนอ้าวพี่รู้ใช่ไหมว่าไม่สำเร็จคือเพราะผมบอกแล้วว่าท่านผู้กำกับก็คือมันก็เริ่มจากขอให้เราได้มีก็คือยังเป็นโน้ตที่อยู่ในคีย์เดิมแต่ว่ามันได้แล้วก็หาคอร์ดที่มันอยู่ในคีย์อื่นนั่นเองครับแต่ไม่มีใครใช้กับท่อนฮุกอะไรเป็นอย่างนี้ฮะคิดอยู่นานไหมเนี่ยกว่าจะได้อันนี้มาก็อยากให้ท่อนหัวมันก็เริ่มจากตรงนี้ด้วยครับคือเพลงคอร์ดแรกของเพลงครับเราก็อยากให้ท่อนฮุกเนี่ยมันเป็นคอร์ดไมเนอร์ของคอร์ดแรกของเพลงด้วยครับก็คือเป็นคอร์ดประมาณนี้คุณเรียนดนตรีหรือเปล่าฮะเคยเรียนตอนมอต้นครับแล้วก็ทิ้งไปครับเรียนทฤษฎีดนตรีอะไรพวกนี้ป่ะก็แบบเหมือนเรียนเปียโนแบบวิชาบังคับนะเรียนแบบอ่านโน้ตแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ล้มเลิกแล้วก็กลับมาอ่านโน้ตไม่ได้แล้วครับตอนนี้ก็คืออ่านโน้ตไม่เป็นแต่เวลาคุณแต่งเพลงคุณใช้คอร์ดหรือวิธีการที่บางทีก็ซับซ้อนอย่างเงี้ยอันนี้มันคือมันเรียนรู้จากอะไรฮะจากเพลงที่แกะครับผมกลับมาเล่นคือมาเริ่มแกะกีตาร์ตอนม.5แล้วก็แกะเยอะแบบแกะเพลงอยู่กับมันทั้งวันแล้วก็นั่นแหละก็ชอบพอชอบแกะเพลงตลอดเพลงที่มีกีตาร์ก็คือสังเกตจากเพลงที่เราแกะเลยล่ะเฮ้ยใช่ครับเปลี่ยนคีย์ตรงนี้เว้ยอ๋อมันใช้คอร์ดแบบนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะเพิ่งมารู้ด้วยว่ามันคือการเปลี่ยนคีย์คือเพิ่งเริ่มได้รู้จักกับนักดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับรู้แค่ว่าอ๋อมันเอาคอร์ดนี้มาเรียงกันเฉยแล้วมันรู้สึกดีแล้วมันรู้สึกเท่อะไรเงี้ยครับแล้วพออ๋อมันเรียกว่าเรียกว่า modulation key อะไรประมาณนี้ซึ่งเพลงที่คุณแกะเหล่านี้ศิลปินคนไหนหรือวงไหนที่มีอิทธิพลต่อการแต่งเพลงของคุณมากที่สุดล่ะมีหลายยุคครับก็มีตั้งแต่คืออย่างเบลออย่างเบลอคือก็มีความใช้คอร์ดแปลกๆก็จริงเบลอหรือว่าแอชคือเพลงจากเพลงบริทป๊อปแบบอัลเทอร์เนทีฟที่เป็นแบบจากฝั่งจะมีชอบคอร์ดงงๆอยู่ครับผมก็แกะเล่นเยอะด้วยครับแล้วก็จนมายุคที่แบบได้ฟังแบบจอห์นแมร์อะไรเงี้ยครับก็จะมีคอร์ดอีกแบบอันนั้นก็จะเป็นคอร์ดที่น่าจะอ้างอิงจากคอร์ดแบบแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็เริ่มมาผสมกันคือบางทีเวลาที่เราบอกว่าเราแกะเพลงเราแกะท่อนโซโล่เนี่ยมันไม่ได้แบบแกะว่าเขาเล่นโน้ตอย่างไรมันยังเป็นเรื่องทางคอร์ดอีกด้วยใช่ครับมันจึงทำให้เพลงของเพนกวินวิลล่านี่มีความซับซ้อนคอร์ดแปลกอยู่เรื่อยๆใช่คอร์ดแปลกคอร์ดประหลาดฮาร์โมนีแปลกๆซึ่งผมบางทีก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นลายเซ็ตคือเพราะว่าคนก็ใช้มีศิลปินมากมายที่แต่งเพลงแล้วก็ที่มีคอร์ดแปลกๆนี้แต่ผมใช้เยอะจัดแล้วก็แล้วสิ่งที่มันนำมาในเพลงมันอาจจะเป็นฮาร์โมนีของคอร์ดด้วยครับก็เลยคนก็เลยพูดถึงจุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ใช้คอร์ดแจ๊สแบบนี้มากมายโพลีแคทหรือว่าแททูคัลเลอร์นี่ก็จ๋ามากแต่ผมยังจำได้เลยตั้งแต่ Small Room 001เลยอ่ะเพลงแบบของคุณนี่แหละแล้วแบบผมก็แบบทำไมผมรู้สึกว่าลายประสานมันแปลกวะแล้วผมจะรู้สึกอย่างนั้นอ่ะว่าคุณเลือกลายประสานที่แปลกแต่คุณก็บอกว่า
ผมใช้ลายต่ำบ้างครับพี่ผมจำดีเทลไม่ค่อยได้อ๋อมันมาจากสมมติว่าใครในเพลง001ใครจะรู้ใช่ใช่ใครจะรู้ใจคิดอย่างไรแล้วก็คือผมก็เอารู้ว่าใจคิดอย่างไรผมก็เอาโน้ตมาจากในกีตาร์นี่แหละครับที่ต้องเถียงกับพี่ลุงเพลงแรกนี่แหละก็คือเพลงนี้นี่แหละใช่ครับมันก็อาจจะฟังดูแปลกๆแล้วมันก็มีการเปลี่ยนคีย์คือเพลงแรกของเพนกวินก็เปลี่ยนก็มีการเปลี่ยนคีย์เลยจำได้คือเวลาฟังเพลงของเจอ่ะสำหรับผมอ่ะผมจะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนฟังเพลงของนักทดลองอ่ะทดลองเอาไว้นี่มาขยับมาไว้ตรงนี้นี่มาแล้วจากที่เคยมีโอกาสได้ไปนั่งดูคุณทำงานด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นนักวิทยาศาสตร์เหมือนเป็นนักทดลองไม่แปลกใจที่เพลงออกมาประหลาดเช่นนี้อีกอย่างหนึ่งในเพลงนี้ที่น่าสนใจคือท่อนโซโล่คุณทำแบบเขาเรียกอะไรสแกตติ้งใช่ไหมคือโซโล่ปากก็คือที่มันมาจากคือเพลงนี้เนี่ยขอให้เราได้กลับไปที่โลกของเราตอนที่เราเจอกันเนี่ยแล้วผมก็เลยอยากให้โซโล่มันมีความแบบแฮปปี้ครับแบบดีดาก็เลยแบบคือเราเดี๋ยวถ้าเรากลับไปเนี่ยเราจะมีความสุขมากกว่าก็เลยเป็นได้ได้นะครับโอเคมาถึงเพลงต่อไปนี่เป็นหนึ่งในเพลงที่ผมชอบที่สุดของ Penguin Villa เลยนะฮะอันนี้มาตั้งแต่ Small Room 002เพลงในใจโอ้ยผมชอบมากเพลงนี้ผมชอบแบบขอบคุณครับเป็นเพลงที่เพราะมากนะฮะ1 2 3 4อ่ะมันเริ่มต้นยังไงฮะเพลงนี้เพลงในใจเพลงนี้คิดว่ามีความนอกจากมีความชอบใน Britpop เหมือนเดิมหรือว่าเพลงแบบเพลง Country แบบสกอตแลนด์แบบ Teenage Fan Club นะเพลงนี้จะมีความ Teenage Fan Club มากแล้วก็ผมจะอ้างอิงความเป็น POP มันนึงครับเหรอใช่ครับมัน POP ยังไงมันน่าจะมีความคือเสียงร้องเนี่ยผมก็จะมีความแบบมีความแบบมีความพี่นพพรชำนิหน่อยนึงตอนนั้นผมยังค้นหาตัวเองโอ้มีพี่นพเป็นเรฟเฟอเรนซ์ด้วยครับแล้วก็การประสานแบบยังไม่เห็นเธอผ่านมาก็จะมีความแต่ว่าแต่กลิ่นมูดกับโทนของเพลงเนี่ยมันจะไปทางมันจะไม่ได้ POP มากมันจะไปทางแบบเพลงแบบสกอตแลนด์ทางแบบ Teenage Fan Club มากกว่าแปลว่าตอนนั้นเนี่ยสิ่งคล้ายๆกับว่าจุดเริ่มต้นมันคือทำคือตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเบเกอรี่ซาวแบบเบเกอรี่ซาวนี่คือเป็นเหมือนหมุดหมายของวงการเพลงป๊อปไทยใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติจะทำเพลงป๊อปที่ดีของไทยก็มันอดไม่ได้ที่จะต้องแบบใช้เบเกอรี่ซาวเป็นมาตรฐานในระดับใช่ครับโดยที่เราก็คือต้องฉีกแต่ก็ต้องใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปฉีกเอาไปให้ไปทางแบบให้ก็ต้องอ้างอิงกลุ่มคนฟังของเราด้วยที่เริ่มมีมาจากตอน Small Room 001สิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเพลงนี้ก็คือไอ้ท่อนที่ใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนะผมรู้สึกว่าในเพลงนี้มันไม่ควรจะมีการใช้ฟิลเตอร์แบบนั้นแต่ว่ายุคนั้นเนี่ยอิเล็กทรอนิกซาวด์แบบการใช้ฟิลเตอร์มันกำลังฮิตกับพวกดานซ์มิวสิกแล้วคุณเอามาใส่อันนี้คือมันเติมเข้าไปตอนไหนยังไงนะไอตัวฟิลเตอร์ตัวเนี้ยมันก็เป็นอิเลเมนต์นึงเวลาท่อนเวิร์สเสร็จพอท่อนพรีเราก็จะต้องเพิ่มอะไรนิดนึงใช่ครับเป็นคันลองฮะลองเปิดไอท่อนนั้นผมชอบมากเลยตาแนว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 ผมรู้สึกว่าใช้แล้วแบบพอดีแล้วก็ปิดฟิลเตอร์ยุคนั้นใช้กันเยอะมากใช้กันแบบแต่ผมรู้สึกว่าเพลงนี้อยู่ในที่ที่ในที่ที่ไม่น่าเชื่อว่าไอ้นี่จะมาอยู่ได้กับเพลงแนวนี้สนุกอีกอย่างหนึ่งก็คือการเอาเสียงมนุษย์มาแซมและใช้เป็นแบบซินธิไซเซอร์อันนี้คือยังไงฮะเริ่มตรงไหนยังไงก็คล้ายหลักการเดียวกับเพลงลำพังเลยครับพี่ครับแต่เพลงลำพังเนี่ยมันเป็นยุคที่เทคโนโลยีเนี่ยค่อนข้างตอบสนองการทำงานก็จะง่ายขึ้นเอาพอเลือกช่วงได้เอาไปใส่ในโปรแกรมเอาไปใส่ในปลั๊กอินเป็นแซมเพลอร์ซึ่งตอนนั้นอาจจะมีแล้วแต่ผมยังไม่ใช้ผมโลเทคแล้วเมื่อประมาณ10-20ปีแล้วผมเลยต้องใช้วิธีการถ้าฟังอันนี้ก็จะเป็นท่อนนี้ท่อนโซโล่
ันก็จะคืออะคาเปลล่าแหละครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ร้องแบบอ้า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 คือมันเอาแต่ละคํามาแยกกันคือร้องไว้ชิ้นชิ้นเพื่อให้เกิดมาเรียงต่อกันเพื่อให้เกิดรีลีสของแต่ละอันมันจะได้เหมือนกับการที่มันเป็นเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งใช่ครับซึ่งถ้าเป็นเสียงถ้าร้องมันจะไม่ได้เอฟเฟคนี้นะฮะใช่ครับนี่ก็จะเป็นอ๋อนี่แยกเป็นคำๆใช่ครับอัดมาก็อัดหลายเลเยอร์เพื่อให้มันเป็นแบบมวลหมู่ครับเนี่ยครับซึ่งเป็นเสียงคุณหมดเลยป่ะใช่ครับก็อัดไป8แท็กนอตหนึ่งครับแล้วก็ตอนนั้นด้วยความโลเทคครับจริงๆแล้วมันน่าจะมีเครื่องมือแล้วครับแต่ว่าผมไม่รู้ก็เลยต้องใช้มือกรรไกรนะครับแล้วก็ตัดเป็นท่อนแล้วก็ฮะแล้วก็มาแยกกันใช่ครับแยกท่อนแล้วก็แผ่นซ้ายขวาก็ได้ซึ่งในสมัยนี้เนี่ยใช้กันเป็นเรื่องปกติแต่20ปีที่แล้วก็แบบประมาณนี้แล้วคือถ้าเกิดสมมติว่าถ้าจริงถ้าร้องรวดเดียวก็ร้องได้แต่ว่าแต่ละโน้ตเนี่ยมันจะไม่มีความอะไรล่ะไม่มีรีเวิร์บที่มันหางเสียงของมันที่มันจะซ้อนๆกันอยู่ซึ่งมันจะทำได้ก็ต้องตัดเป็นท่อนๆอย่างนี้เท่านั้นใช่ครับเวลาเล่นสดก็จะใช้เหมือนลอนช์แพดเป็นเหมือนตัวแซมเพลอร์กดอ๋อใช้กดเอาเออมันก็จะมีรีลีสของแต่ละครับโอเคโอเคใครที่เพิ่งเคยฟังก็คงจะพบว่าในความเป็นเพนกวินวิลล่ามันมีความสนมันมีความพยายามทดลองอะไรบางอย่างแต่ฮะเดียวกันเนี่ยไม่เคยละทิ้งเรื่องเมโลดี้ที่ไพเราะนะเพลงต่อไปชื่อเพลงน้อยนิดมหาศาลครับเพลงนี้ไปเริ่มฟังกันก่อนเราพอสนะฮะคุณผู้ชมไปฟังน้อยนิดมหาศาลก่อนใน YouTube หรือ Spotify แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับวันใดลมชอยคิดถึงนิดอ่ะน้อยนิดมหาศาลเริ่มต้นยังไงครับเพลงนี้มายังไงเริ่มต้นจากการตื่นมากลางดึกครับครับแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็หยิบกีตาร์มาครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องลายเซ็นเรื่องคอร์ดมากมายเปลี่ยนคีย์ผมก็อยากแบบเปลี่ยนบ้างอยากแบบทำลายลายเซ็นบ้างครับก็เฮ้ยเรามีสองใช่ครับขอเพลงที่คอร์ดน้อยๆบ้างครับแล้วก็คอร์ดวนก็เลย2คอร์ดวนดูฮะจากครับคอร์ด A กับคอร์ด D แค่นี้เองครับแล้วก็หยิบกีตาร์มาแล้วก็2คอร์ดแล้วกันแล้วก็คิดปิกกิ้งง่ายๆแล้วก็หาเมโลดี้ใส่แล้วมันก็มาแบบโดยที่ไม่ได้คิดเรื่องราวใดๆมันก็มา one day ภาษาอังกฤษเดี๋ยว one day one day I know when you how can ประมาณนี้ครับแล้วก็อุ๊ยชอบครับแล้วก็เฮ้ย one day ประมาณนี้แล้วกัน one day สำเนียงแบบ British ก็ได้ one day มาก่อนครับครับแล้วก็งอกเรื่องราวต่อจากวันใดก็คือคิดไปถึงความบรรยากาศของแฟนเพลงของชาวหมู่บ้านของสิ่งที่เราแบบได้รับมาคอนเสิร์ตใหญ่หรืออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเอ้ยเราจะแต่งต่อไปโดยที่จะเหมือนให้เพลงนี้เป็นแบบสามัคคีชุมนุมของชาวหมู่บ้านครับเวลาพูดถึงคำว่าชาวหมู่บ้านเพนกวินเนี่ยมันคือยังไงครับมันมวลของชาวหมู่บ้านเพนกวินนี่เป็นยังไงอะมวลของชาวหมู่บ้านมันจะมีความเหนือความคาดหมายความเซอร์ไพรส์อยู่เสมอครับคือมันเหมือนกับคนกลุ่มนี้เนี่ยไปหลบอยู่ที่ไหนคือ เหมือนไม่ค่อยประกาศตัวครับอาจจะอยู่ซ่อนอยู่ไม่ค่อยได้คือเราจะไม่รู้ว่าฟีดแบคอะไรต่างๆจากเพลงหนึ่งประมาณถึงว่าเราเห็นฟีดแบคแล้วประมาณนี้แต่เวลาสิ่งที่ปรากฏจริงเนี่ยก็มีหลายครั้งที่ทำให้ผมแบบ
เหนือความคาดหมายว่าแบบเออแบบพวกคุณแบบไปหลบอยู่ไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งมาโผล่ในตอนนี้หลายครั้งครับหลายงานผมไม่เคยได้ไปดูคุณเล่นสดสักทีไงไม่มีโอกาสนะฮะก็เลยอยากรู้ว่าเพลงไหนคือเพลงฮิตของคุณเนี่ยคือถ้าเป็นวงอื่นเดี๋ยวจะรู้กันว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องรอฟังเพลงนี้สมมติเพนกวินวิลล่านี่เวลาเล่นคอนเสิร์ตเพลงอะไรคนร้องตามมากสุดอะมากสุดเสียงดังสุดก็ Die You Now ของ Good Morning ครับ Good Morning ขอบันไดหน่อยก็สูสีครับคือเวลาดีดีอย่างนี้แล้วก็ดนตรีหยุดปั๊บก็ร้องด้วยโอ้ยก็ดังลั่นเพราะว่าดนตรีก็หยุดหมดมีกับเขาเหมือนกันใช่ครับกับขอบันไดหน่อยนะครับยังคือเด็กยุคนี้ก็ยังสามารถก็ยังร้องท่อนนี้กันอยู่กลับมาที่น้อยนิดมหาศาลถึงแม้ว่าด้วยความที่ตั้งใจจะเป็นเพลงแค่2คอร์ดแต่ว่าเพลงนี้เราได้เห็นมัลติแทร็กมันเป็น2คอร์ดที่โอ้โหอะไรไม่รู้ยุบยับไปหมดเลยมันมีอะไรที่คิดว่าอย่างเมื่อกี้ตอนที่เริ่มมีเสียงกลองเข้ามาก็ดูเป็นกลองที่มันเหมือนแบบพอบอกว่าสามัคคีชุมนุมของชาวหมู่บ้านก็ดูเหมือนเป็นกลองชุมนุมรอบกองไฟที่หมู่บ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันเหมือนจะเป็นการอินเวิร์ตกับลำพังนะครับเพลงนี้จะขึ้นต้นด้วยความน้อยนิดก่อนโอเคฮะกีตาร์1ตัวกับร้องลายแค่นี้แล้วก็พอท่อนว้าวก็จะเป็นท่อนที่อยากให้มันเกิดความมหึมาก็จะมีเสียงประมาณนี้ฮะแบบติดกล้องอยู่แล้วก็ผสมกับความแบบโหร้องแบบนี้นี่เสียงคุณเองหมดเลยใช่ครับใหญ่มันมีความใหญ่อันนี้หาเสียงกองเชียร์ลิเวอร์พูลไม่ได้แล้วใช่ครับอันนี้ก็จะกลับกันก็คือจะเริ่มจากความน้อยนิดแล้วค่อยเป็นความแบบมหาศาลตรงนี้ฮะอะไรที่ทำให้ฟังดูมหาศาลที่สุดฮะเมื่อผสมกันเข้าไปแล้วตอนที่ต้องรวมทุกอย่างใช่ไหมต้องรวมแล้วก็ด้วยไดนามิกของมันครับมันก็ก่อนหน้าต้องผ่อนลงก่อนฮะก่อนหน้านี้ตามสูตรฮะก็ผ่อนกันเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบชัดเจนก็น่าโอเวอร์โหลดกันเลยทีเดียวด้วยความมหาศาลของมันแล้วหมดโอเคอยากฟังเพลงที่ไปทำให้คนอื่นบ้างนั่นก็คือเรายกตัวอย่างด้วยเพลงของ Image นะฮะก็คือเพลงไม่มีนะตอนนี้ก่อนที่จะฟังกันต่อก็พอสแล้วก็ไปฟังเพลงไม่มีของ Image ก่อนฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อเพลงนี้หลักๆที่ผมจะให้ฟังก็คือพอคิดว่าจะมาคุยในรายการแล้วเอาเครื่องมาเนี่ยผมก็จะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องเนื้อหาเท่าไหร่ครับหมายถึงแบบเนื้อร้องทํานองเราจะผมก็เลยเลือกเพลงที่ค่อนข้างมีเทคนิคในการทําดนตรีเหมือนเพลงที่เราเล่ามาที่ว่าเพลงนี้เนี่ยผมอยากให้อินโทรกีตาร์มันมีคือนึกถึงหยดน้ำตาที่มันค่อยๆแบบมากขึ้นครับมันก็เลยออกเป็นอินโทรนี้ครับฮะแบบคือคนฟังอาจจะไม่รู้สึกเราสนุกคือผมเนี่ยเวลานึกถึงหน้าคุณก็นึกถึงแบบคุณตีนมากเลยเอาแต่นี่คือหยดน้ำตาที่ค่อยๆแล้วก็แล้วเหมือนแล้วก็ค่อยๆช้าลงนะครับแล้วก็แล้วกลับไปหน่วงลงเหมือนแบบเริ่มคิดได้ว่าถ้าไม่มีเลยอาจจะดีกว่าเคยได้มีแล้วก็คือแบบเอาอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงครับสนุกเวลาเราต้องเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับคนอื่นไม่ใช่เราเองเนี่ยวิธีคิดวิธีทำงานต่อเพลงมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับงานโปรดิวซ์ให้คนอื่นไม่ค่อยมีเลยครับก็มีนานๆคือด้วยความที่ผมก็ทำเพลงโฆษณาเป็นหลักแล้วก็
ทำเพลงตัวเองเพนกวินแล้วก็พี่ลุงก็จะมีนานๆก็จะมีแบบมาให้ครับก็มีเพลงนี้แล้วก็จะมีเพลงที่แค่แต่งเฉยๆแล้วก็คิดว่าไม่ได้เหมาะกับเพนกวินก็จะยกให้คนอื่นใช่ครับเช่นเพลงอะไรฮะที่แต่งแล้วแบบไม่เหมาะกับเพนกวินธิดาประจำอำเภอก่อนเลยครับดูแล้วก็ไม่เหมาะจริงฮะแล้วทำไมตอนนั้นถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมานะโหตอนนั้นก็เพราะออกไปก็ถ้าเป็นเพลงเราคงจะสนุกไม่ครับแต่ก็เหมาะกับลิชแมนมากกว่าจริงๆครับแต่สมมติถ้าเพนกวินร้องเพลงนี้มันจะเป็นยังไงวะธิดาประจำอำเภอโอ้เก่าเธอช่างสวยงามเด่นเป็นเอกฉันท์ความงามอยู่ในความต่างโอ้เธออยากจะร้องเป็นเพลงให้เธอได้ฟังแต่เสียดายแล้วก็จะอ๋อทีแรกคุกมันเป็นแบบจะไปเรียนก็เลยมาร้องเพลงลูกทุ่งทีนี้ผมว่าชอบเหมือนกันนะครับวิธีการเอื้อนแบบเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยก็ตอนแต่งนี้ทีแรกไม่ได้คิดถึงริชแมนครับก็แค่เหมือนมันมีเมโลดี้ลอยมาครับเอ้ยคำเลยครับมาทั้งประโยคเลยครับธิดาประจำอำเภอมันคล้ายๆจะน่าจะดูหนัง Across the Universe ของ Beatles มาไม่เป็นไร Something in the way อะไรเงี้ยก็คล้ายๆแกว่งมาแล้วก็มีแต่ว่าพอเป็นธิดาประจำอำเภอก็จะไม่มีใครนึกถึง Something แน่นอนไม่นึกถึงโอ้ girl แล้วก็พอโอ้ girl ปุ๊บมันก็บอกแล้วว่าเรื่องนี้มันจะไปทางไหนเมื่อกี้ตอนที่จะก่อนเริ่มบันทึกรายการเนี่ยเจบอกว่าเวลาจะแต่งเพลงเนี่ยต้องเดินมันคือยังไงครับมันเดินนี่เดินที่ไหนยังไงเดินนานแค่ไหนแล้วเพลงมันถึงจะมาช่วงที่ยังช่วงก่อนแต่งงานหมายถึงช่วงการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงช่วงก่อนแต่งงานเนี่ยผมก็อยู่อพาร์ตเมนต์แล้วก็เดินบ่อยครับเดินคือเดินไปออฟฟิศคืออพาร์ตเมนต์ก็เช่าอยู่ที่เอกมัยแล้วก็เดินไปออฟฟิศที่เอกมัยก็จะเดินไปแล้วมันได้งานจากตอนนั้นเยอะครับแล้วทำงานถึงจำได้อ่ะอัดไว้เลยเหรอหรือว่ายังไงอ่ะไม่กลัวมันลืมเหรอมีความคิดว่าถ้าลืมแปลว่ามันไม่ดีครับก็เลยแบบไม่อัดตอนนั้นก็ยังไม่มีเทคโนโลยีก็เหมือนท้าทายตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเรากลับบ้านไปแล้วลืมเนี่ยแปลว่ามันไม่ใช่ใช่ครับแปลว่ามันไม่น่าจะจำได้แต่ก็จำได้โอเคที่ดาวประจำอำเภอก็จำได้แล้วก็มีเพลงที่ชัดๆเพลงนึงเนี่ยเหมือนจะอยู่ในลิชแมนทอยเหมือนกันนะเพลงมอร์เพลงนี้ก็เดินจำไม่เลยว่าเดินข้ามสะพานลอยแล้วก็แบบคำว่าเขียวยาไถนาบ่ายก็ลงลุยน้ำก็จำไม่เลยว่าแบบแต่งบนสะพานลอยมันมายังไงไม่รู้เลยครับคือแบบเห็นร้านส้มตำไก่ย่างหรืออะไรวะมันมาด้วยโอ้โหผมว่าถ้าคนที่แต่งเพลงเยอะๆมันก็อาจจะมีสิ่งนี้ลอยเข้ามาโดยธรรมชาติแปลว่าเวลาคุณแต่งเพลงคุณไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่กับกีตาร์แล้วก็มาตีคอร์ดมันก็มีหลายครั้งที่แบบเอาละเราจะแต่งเพลงคือหลังๆก็เริ่มแบบนั่งหน้าคอมแล้วมันก็เห็นถ้อยคำที่เราคิดปรากฏออกมาในการพิมพ์หลังๆก็เริ่มเป็นอย่างนี้ไม่ค่อยได้แปลว่ามันใช้วิธีหลายวิธีได้ฮะแต่ว่าแบบหลายเพลงที่เกิดขึ้นตอนเดินอ่ะกลับมาที่มัลติแทร็กตัวนี้มีพาร์ทไหนน่าสนใจในเพลงนี้ที่เมื่อประกอบกันแล้วทำให้มันเกิดเป็นสิ่งนี้ขึ้นมามันก็เป็นอิเลเมนต์ครับที่ต้องการความงดงามแต่ว่าเรารู้สึกว่าเครื่องสายมันทำคือไม่งั้นต้องไปอัดจริงครับแล้วก็โปรดักชันเราไม่ได้อลังการแล้วก็เลยแซมไปแซมฮะแต่ก็ยำเยอะครับเอาไปกลับไปกลับมาเลยครับเสียงเครื่องสายถึงได้หวานหมดจดเช่นนี้ใช่ครับข
ขอแอบฟังเสียงร้องอิมเมจแบบเดโมอันนี้ไม่ได้ไม่เอาอย่างอื่นเลยได้ไหมได้เสียงร้องเดียวๆใช่ไหมใช่ฮะความทรงจำเหล่านี้นั้นมีไว้เพื่ออะไรเราน่าอัดกับไมค์ไดนามิกนะมีเพิ่มหลับตาลมทีไรมันก็ใช้วนอยู่นั้นฉันรอไม่น่าใจว่าการที่เคยได้มีเธอมันดีไหมที่ฉันจำเวลาดีๆเหล่านั้นได้งดงามมันอดคิดไม่ได้ว่าไม่มีเลยอาจดีกว่าเคยได้มีโอ้โหเป็นบุญหู ที่ได้ฟังโอเคมาถึงเพลงสุดท้ายวันนี้ซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดใช่ไหมฮะนับหนึ่งไม่ถึงสิบนะฮะคือเพลงนี้ถ้าสำหรับผมแล้วเนี่ยมันคือเพนกวินวิลล่าในสายตาผมเลยนะก็คือมันจะมีหลายเลเยอร์มันจะผสมผสานอะไรตัดแปะวุ่นวายไปหมดเลยเหมือนกลับมาเป็นเพนกวินวิลล่าแบบที่คุ้นเคย อีกครั้งหนึ่งเหมือนตอนสมอลรูมยุคแรกใช่ใช่มันมีที่มายังไงฮะเพลงนี้ที่มาเพลงนี้เกิดจากท่อนเหมือนเดิมครับมีเมโลดี้เข้ามา okay. ว่าบางครั้งมองดวงดาวเคยคิดว่าสักวันจะกลับคือมันบางทีขับรถอ่ะไม่ใช่แค่เดินนะขับรถก็มีขับรถก็ได้บางครั้งมองดวงดาวเคยคิดว่าสักวันจะกลับคืนไปสักครั้งก็คือเฮ้ยมองดวงดาวแล้วก็อยากจะกลับคืนไปบนที่ดาวดวงนั้นก็เริ่มคิดว่าจะให้องค์ประกอบอะไรมาเข้ามาเป็นเรื่องนี้ก็คือแบบเฮ้ยเราอยากกลับไปที่ดวงดาวดวงนั้นเหมือนยานแม่อะไรเงี้ยครับก็เลยคิดว่าพูดถึงคนแปลกแยกคนที่เหมือนเป็นเอเลี่ยนใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่คนของดาวดวงนี้แล้วก็เลยคิดไปถึงเรื่องแบบการถูกกันแกล้งถูกรังแกอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเริ่มแต่งท่อนอื่นงอกออกมาแล้วก็เลยเถิดไปในแง่ดนตรีก็คิดว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะเล่าในฐานะของคนที่ถูกรังแกแหละแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมีคนที่รังแกมาด้วยมีเป็นแก๊งวายร้ายเข้ามาด้วยก็เริ่มมีท่อนนะฮะมีท่อนต่างๆก็คือผมจะขึ้นมาด้วยให้มีความเป็นแบบเด็กน้อยที่อาจจะเนิร์ดๆหน่อยครับก็มันมีความรักมิตรใช่อะไรก็น่ารักนะโอเคโอเคมันจะน่ารักอันนี้คือตัวแทนความสดใสสดใสอินโนเซนต์ใช่ครับได้เดียงสาวโลกสวยทุ่งลาเวนเดอร์อ่ะนี่ไปเจออะไรฮะก็คือท่อนนี้มันจะมีความแบบท่อนนี้มันจะมีความแบบแก๊งหน่อยครับก็คือแก๊งที่แบบเฮ้ยมันก็มาบอกว่าเฮ้ยคิดให้มากเฮ้ยอย่าคิดมากเลยก็อย่าล้อกันเล่นอะไรประมาณนี้ครับแล้วดนตรีมันก็จะมีความฮิปฮอปหน่อยๆมีบีทแบบมันจะมีความแบบแก๊งมีความเป็นแก๊งครับใช่แล้วก็อย่างนี้คือมันนึกไว้ก่อนว่ามันควรจะมีตรงนี้แล้วก็ใส่เข้าไปใช่ครับใช่ครับอันนี้คือคิดไว้แล้วว่ามันจะมีแล้วแล้วก็ดำเนินเรื่องไปแบบนี้ครับสลับกันเป็นตัวแทนของคนถูกแกล้งอีกอันนี้เหมือนมาคอยยั่วยุนิดนึงคนนี้ก็อดกลั้นแล้วครับต้องนับ1ถึง10ให้ได้แล้วก็ท่อนฮุกนะครับ
เราเป็นป๊อปป๊อปนะนี่คือท่อนแรกที่เป็นการจุดประกายให้เกิดเพลงนี้ใช่ก็พอพังไปเรื่อยก็จะเป็นท่อนโซโล่ที่จะมีความดุดันเข้าไปอีกนะก็จะเป็นความเมทัลมือกีตาร์วงคราวสวบกลับเข้ามาในเพลงเป็นกุ้ยวิลล่าอีกครั้งนี่ไม่ใช่มือกีตาร์วงคราวเดี๋ยวดูจะเป็นมือกีตาร์เมทัลลิก้าได้ครับความฝันวัยเด็กแล้วก็มีป้าป้าก็จะเป็นแบบก็จะเป็นแบบม้าหมุนม้าหมุนหน่อยก็จะสลับไปสลับมาคือเพลงนี้น้องๆที่ค่ายฟังแล้วเขาจะนึกถึงเพลงของวงมัวถ้าเป็นใครที่จะมีแบบสีสันแบบนี้มากมายกันเยอะๆใช่ครับทำให้เขานึกถึงนั่นแหละครับนึกถึงสมอลรูมยุคแรกสำหรับผมเนี่ยถ้าในพาร์ทดนตรีผมจะนึกถึงอย่างนั้นจริงๆนึกถึงว่าเฮ้ยเจคนเก่าแล้วผมเคยไปนั่งดูคุณทำงานแล้วก็จับไอ้นี่แปะนั่นมือกันไกลใช่แต่ถ้าในนึกถึงในแง่ของการเล่าเรื่องผมจะนึกถึงซึ่งไม่รู้ผมก็จะจินตนาการไปนะว่าไอ้เด็กคนนี้โดนแกล้งแล้วเขาก็พยายามนับหนึ่งให้ถึงสิบให้ได้เพื่อที่จะได้แบบไม่ทำอะไรที่มันแย่ๆออกไปแต่ระหว่างนับหนึ่งถึงสิบนั้นมันก็มีมารมากวนเต็มไปหมดอารมณ์แบบนี้ไหมนี่คือสิ่งที่ตั้งใจเลยใช่ไหมใช่เหมือนกับนับจะถึงสิบอยู่แล้วไอ้กีตาร์ร็อกนี่ก็มาระหว่างนั้นก็กลับไปม้าหมุนเหมือนแบบอึดมันจะเป็นได้ไหมเราต้องสนต้องทำให้ได้ใช่ไหมแต่ขอฟังไอ้ท่อนนับหนึ่งถึงสิบเนี่ยทีอยากให้คุณผู้ชมลองคิดตามหลังจากแก๊งมาใช่ไหมต้องมือต้องมาเนี่ยเหมือนเขากำลังพยายามนับ1ถึง10อยู่ในระหว่างนี้ค่อยๆนับไปเรื่อยๆถ้านับรอดก็ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็จะเดินหลุดจากเหตุการณ์นี้ไประหว่างนับอยู่นั้นก็พบกันว่ามันก็มีอะไรเข้ามาเกือบแล้วเนี่ยนี่ถึงประมาณปากแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวจะสิบแล้วเอาไอ้นี่มาอีกอันนี้เป็นความระเบิดของตัวละครเองคนไม่ไหวใช่ครับโอเคอันนี้คืออดกั้นไว้ใช่ใช่ครับแล้วก็จะเป็นภาพแล้วก็สับกับระเบิดถูกแกล้งอีกอันนี้มันจะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มใหม่ที่ว่าทำครบทุกเพลงแล้วคือแต่เพลงนี้คือด้วยความที่พอคิดถึงเพลงอื่นๆที่อยู่ในอัลบั้มที่บอกพี่เต้ว่าแต่งไว้แล้วเนี่ยมันก็เพลงนี้นี่ก็ค่อนข้างต่างแต่ก็จะต้องลองดูว่ามันจะออกนี่แหละคำถามผมก็คือว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นตัวบอกทิศทางหรือเปล่าว่าในอัลบั้มใหม่เพนกวินวิลล่ากลับไปเป็นเหมือนเพนกวินวิลล่าในยุคต้นสมอลรูมอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เกี่ยวยังไม่ทราบเลยครับเพราะพี่รุ่งก็บอกว่าคือพี่รุ่งเป็นคนก็อยากให้เพลงนี้มันมีทิศทางแบบหลากหลายคือก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่พาทัวร์ขนาดนี้ครับโอ๊ยต้องพาไปอีกต้องพาทัวร์ไปอีกก็จะมากมายเข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่เพลงที่เหลือเนี่ยค่อนข้างชิลฮะค่อนข้างชิลเป็นแนวเพราะๆชิลๆก็เลยไม่รู้ว่าเพลงนี้จะอยู่ได้หรือเปล่าอาจจะไม่อยู่ในอัลบั้มก็ได้จากโจทย์พี่ลุงแล้วเนี่ยพี่ลุงบอกว่าพาทัวร์อีกสักเพลงได้ไหมแต่ผมก็ฝ่าฝืนหน่อยๆเพราะว่าเดโมที่ทำอยู่ก็ไปทางชิลแล้วอยากไปทางแบบงดงามโอเคฮะไพเราะคุณรุ่งโรจน์เขาบอกไหมว่าทำไมเขาถึงยังอยากให้พาทัวร์อยู่อีกเขามองเป็นกวินวิลล่าเป็นยังไงคงไม่อยากให้หักมุมแบบไอ้เพลงนี้เสร็จแล้วก็เป็นเพลงเพราะเลยอะไรอย่างนี้แต่มันก็ทิ้งช่วงเวลามาประมาณนึงแล้วครับก็โอเคน่าจะกลับมาชิลได้โดยรวมแล้วอัลบั้มใหม่น่าจะได้ฟังครบกันสักเมื่อไหร่ฮะผมไม่กล้าพูดเลยครับคืออย่างอัลบั้ม2เนี่ยก็พูดว่าโอ้ยอีกไม่เกิน2ปีก็กลายเป็น10ปีนี่ครับคุณอยู่ในวงการมากี่ปีแล้วฮะก็ถ้านับก็ตั้งแต่ยุคพราวเนี่ยก็ปลาย90ใช่มั้ยครับถ้าพราวก็คือ2537โอเคตอนนี้
โหปีหน้าจะ30ปีแล้วอ่ะพี่โอ้โห30ปีเนี่ยเพนกวินวิลล่าพราวมีอัลบั้มเดียวนะเพนกวินวิลล่ามี2อัลบั้มเขาบอกว่าสถิติของคุณคือ10ปีออกงาน1ชุดจริงด้วยก็ถ้าก็จะไม่แปลกใจถ้าอัลบั้มนี้จะออกตอนที่อยู่ในวงการครบ40ปีทั้งนั้นน่ะ40ปีก็นั่นก็คือ2อีกอันนี้พี่สบายครับผมทําไปเรื่อยๆทําเรื่อยๆนะยังมีความสุขกับการทําเพลงให้กับชาวหมู่บ้านเพนกวินอยู่ใช่มั้ยใช่ครับเป็นคอมฟอร์ทโซนของคุณมันเคยจะไม่เป็นคอมฟอร์ทโซนไปแล้วครับตอนที่ช่วงที่จะเลิกทําอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยโหมันยากจังเลยทําตอนที่ช่วงที่จะหาซิงเกิลต่อจาก Good Morning นะครับก็นั่นแหละครับก็ไม่คอมฟอร์ตละก็จนมีเธอคือความจริงบรรยากาศนั้นกลับมาแล้วก็มันก็มาเรื่อยๆครับแล้วก็คิดว่าอยากรักษาตรงนี้ไว้แล้วมีความสุขครับคุณเคยพูดว่าเพลงเธอคือความฝันเป็นเพลงที่ไม่มีเพลงไหนที่คุณเคยแต่งเนี่ยมาเทียบได้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วว่ามันเป็นทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นเคยคิดครับเคยคิดว่าเหมือนเราทำมาสเตอร์พีซมาชิ้นหนึ่งแล้วก็คนชอบมันเยอะให้การยอมรับแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้เราก็อยากแต่งได้แบบนี้อีกนั่นคือก่อนหน้านี้แต่ว่าพอตอนที่ทำอัลบั้มเจครับตอนนั้นเริ่มคิดแล้วว่ามันเราก็เหมือนทำงานคือคนที่เชฟที่ทำอาหารคงไม่ได้คิดหรอกว่าจานนี้เนี่ยคือมาสเตอร์พีซคือฉันก็แค่ก็ทำงานที่รักแล้วก็คอยรักษามาตรฐานไม่จำเป็นต้องทำแบบเอ้ยเหมือนจานเมื่อกี้ก็แค่แบบก็ทำที่ด้วยมาตรฐานของตัวเองผมก็ไม่ได้กดดันว่ามันต้องมีมาสเตอร์พีซอีกแล้วปูนนี้แล้วนะเราก็มาถึงว่า ถึงวัยถึงเวลาหนึ่งก็จะรู้สึกแบบนี้ก็ทำงานต่อไปให้มันดีที่สุดใช่เหมาะสมกับสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนั้นใช่ครับแล้วก็เพลงที่แต่งเพลงที่แต่งไปแล้วที่เก็บไว้เนี่ยก็ค่อนข้างพอใจแล้วด้วยความที่ไม่ได้กดดันอะไรมากมายก็สบายครับผมจึงมีเรื่องอยากจะถามอีกในมุมของความเป็นนักกีตาร์เลยนะเช่นผมอยากรู้ว่ากีตาร์ตัวแรกของคุณเนี่ยใช้ยี่ห้ออะไรเอฟเฟคกีตาร์ที่ชอบที่สุดถ้าวันหนึ่งให้เลือกได้ก้อนเดียวเท่านั้นคุณจะเลือกก้อนไหนก้อนด้วยต้องเป็นก้อนด้วยคุณจะเลือกก้อนไหนลิฟต์กีตาร์แรกที่คุณแกะได้และยังเล่นได้อยู่ทุกวันนี้ คือลิฟต์จากเพลงอะไรลิฟต์กีตาร์ที่ยากที่สุดที่คุณเคยแกะแล้วยังเชื่อว่ายังเล่นได้อยู่วันนี้ คืออะไรลิฟกีตาร์ของตัวเองหรือลายกีตาร์ตัวเองที่ชอบที่สุดอยู่ในเพลงอะไรลายไหนมือกีตาร์ที่คุณชอบที่สุดกีตาร์ฮีโร่ของคุณคนไทยเลยเนี่ยคนไทยด้วยต้องเป็นคนไทยดิเรามองหาคนไทยแต่จะยังไม่ถามวันนี้น่าสนุกไหมสนุกพี่โอ้ต้องซ้อมยับอะพี่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำเป็นคอลัมน์ใหม่แล้วฮะคุณผู้ชมฮะแล้วเราจะเชิญมือกีตาร์มานั่งคุยกันทีละ 2-3 คนโดยจะพยายามให้เป็นมือกีตาร์ยุคเดียวกันที่ผมนึกไว้แล้วนะว่าตอนของเจเนี่ยควรจะเป็นใครบ้างเนี่ย3คนนั่งอยู่น่าจะเป็นมือกีตาร์รุ่นเดียวกันแต่ยังไม่บอกว่าใครคุณผู้ชมติดตามชมให้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นในอีกไม่นานผมมั่นใจว่าคอลัมน์นี้จะคุณผู้ชมจะได้ดูก่อนที่จะได้ฟังอัลบั้มใหม่ของเจแน่ๆนะฮะอันนี้ผมรับปากได้นะแต่ไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนกันนะแต่พร้อมมั้ยอันเนี้ยพร้อมเลยนะวันนั้นก็ต้องมาแบบกีตาร์ไฟฟ้าตัวเก่งมาเลยนะปัจจุบันใช้ตัวไหนอยู่แล้วก็แอมป์ที่ใช้อยู่แล้วเดี๋ยวมานั่งเรียนกันแล้วก็ลองเล่นกันดูเลยส่วนวันนี้ก็ขอบคุณเจมากนะเราจะรอฟังอัลบั้มชุดใหม่ด้วยใจจดจ่อนะครับแล้วก็ก่อนไปก็ต้องมีการเซ็นแผ่นเสียงกันหน่อยเฮ้ยโอ้ยต้องตกใจไม่ใช่ตกใจนี่ด้วยแล้วเนี่ยถือปากกาไว้ก่อนเดี๋ยวเลือกสีที่เหมาะสมเอาเริ่มจากอันนี้ก่อนแล้วกันนี่ไอ้โหเดี๋ยวเล่นนี่2มีแผ่นเดียวใช่พี่2แผ่นมั้งอันนี้หรือเปล่าหรือแผ่นเดียววะไม่รู้อ่ะอ๋อแผ่นเดียวพี่แผ่นเดียวเฮ้ยผมเคยเซ็นให้พี่แผ่นนึงแล้วเหรอเออใช่ๆๆๆพี่แบบอันนี้
คือนี่ไงเออจริงด้วยเนี่ยคุณเซ็นให้ผมแล้วจริงด้วยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือผมสั่งซื้อไปทางสมอลรูมแล้วเขาคงบอกคุณมั้งเขาก็เลยให้คุณเซ็นให้ผมนี่ไงเซ็นตั้งแต่ปี62แต่นี่เรามาเซ็นกันอีกทีหนึ่งลายเซ็นใหม่ด้วยเป็นนกอันนี้หายากมากแล้วเฮ้ยนี่เลือกเซ็นได้เลยครับทางนั้นก็ต้องเป็นที่ไม่ให้นกเพนกวินแล้วอะไรนี้ต้องเป็นไงนะเอาให้แน่เลยว่าต้องเป็นเจเป็นเจตำบลมีงานใหม่เป็นไปได้ไหมเนี่ยคราวเนี่ยมีก็มีของโปรเจกต์ของสสสใช่ยังมีไปเพลงหนึ่งอ๋อเหรอเป็นไงบ้างอะกลับมาทำด้วยกันอีกทีนึงแยกก็แยกย้ายกันทำจากบ้านนะครับส่งลาอ๋อเหรอส่งลาดนตรีไปไม่มีได้มาเจอไม่ได้เจอกันเลยดีดีพี่แต้มมีเสื้ออะโครโฟเบียเปล่าพี่ไม่มีเฮ้ยผมน่าจะผมมีเหลืออยู่ที่บ้านอยู่เหรอเอาครับ644ฮะอันนี้ถ่ายรูปอย่างนี้1 2 3โอเคครับขอบคุณครับมอบให้ครับอ๋อผมนี่ต้องเอาคอมกลับบ้าน